สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The Profit ฉลาดลงทุนก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำรายสัปดาห์ไปดูราคาทองคำกันสักนิดนึงสำหรับการเปิดตลาดมาเช้าวันนี้นะคะตามประกาศของสมาคมค้าทองคำราคาทองคำในบ้านเรานั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะสำหรับการประกาศมาครั้งที่1 นะคะราคาทองคำนั้นอยู่ที่บาทละ 21,100 บาทสำหรับการรับซื้อทองคำแท่งนะคะขายออกอยู่ที่บาทละ 21,200 บาทค่ะฝั่งของทองรูปพรรณนะคะเช้าวันนี้นั้นรับซื้ออยู่ที่บาทละ 27,23 บาท72สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ 21,700 บาทค่ะและสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำรายสัปดาห์วันนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานั้นฉุดราคาทองคำลงขึ้นมาจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงเงินงอกเงยค่ะช่วงเงินงอกเงยเช่นเคยกับทางด้านคุณวรุฒิรุ่งขำจาก YLG Bullion and Future สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ต้องมาติดตามแล้วล่ะค่ะเรื่องของราคาทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรากฏว่าปรับตัวลงมาเรื่อยๆอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาใช่ไหมคะอย่างนี้จะมองกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงดีคะระยะนี้ครับต้องบอกว่าดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะครับเป็นปัจจัยหลักที่กดดันในส่วนของทิศทางราคาทองคำแต่ว่าทองคำเนี่ยมักจะมีการเคลื่อนไหวส่วนทางกับดอลลาร์สหรัฐอยู่แล้วเหตุผลที่ดอลลาร์มีการแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยน่าจะมาจากกระแสการคาดการณ์ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะเร็วกว่าที่ตลาดมีการคาดการเอาไว้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่ารายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ประจำเดือนเมษายนทำเซอร์ไพรส์ตลาดเพราะว่าหลังจากที่เราทราบผลการประชุมประจำเดือนเมษายนเหมือนกับว่าเฟดจะไม่ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนมิถุนายนแต่ไปมาเนี่ยพอรายงานการประชุมมีการเปิดเผยออกมาดันปรากฏว่ามีการระบุเอาไว้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีทิศทางหรือว่ามีแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากพอนะครับที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนเริ่มมีการเปลี่ยนกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับว่าโอกาสที่เฟดจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนมิถุนายนก็จาก 19% เป็น 34% ก็เกือบเท่าตัวทีเดียวนะครับขณะที่ในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีอย่างเช่นเดือนกันยายนแล้วก็เดือนธันวาคมเปอร์เซ็นต์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง 68-80% นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นมันไปสะท้อนว่าโอกาสที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากปีละ1ครั้งอาจจะมีโอกาสปรับขึ้น 1-2 ครั้งนะครับแล้วก็หากไปจับตาดูในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐภายในปีนี้นะครับยังเหลือการประชุมอีกตั้ง5ครั้งทีเดียวโอกาสที่เฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 0.25% ถึง2ครั้งก็ยังเป็นไปได้อยู่หากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแข็งแกร่งมากๆครับทีนี้ในการประชุมครั้งหน้าเขาในช่วงของเดือนหน้าเขาก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นในช่วงนั้นเลยแต่พอมีการปรับขึ้นปุ๊บเนี่ยสมมติว่ามีการปรับขึ้นในช่วงของเดือนหน้าเนี่ยนะคะจะส่งผลยังไงบ้างกับราคาทองคำณเวลานั้นครับถ้ามีการปรับขึ้นจริงนะครับทองคำที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของตัวดอกเบี้ยเนี่ยจะมีแรงขายทำกำไรหรือมีแรงขายออกมาแล้วก็นักลงทุนเนี่ยจะมีการโยกเงินไปหาผลตอบแทนหรือการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าถ้ามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยจริงก็อยากจะขายทองแล้วก็เอาเงินไปฝากในรูปแบบของดอลลาร์นะครับดอลลาร์ก็มีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้ต่อแต่ว่าเนื่องจากในระยะสั้นเนี่ยจะเห็นว่าดอลลาร์มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับแต่ระดับสูงสุดในรอบ7สัปดาห์แล้วก็หลายคนยังกังวลว่าดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข็งค่าค่อนข้างมากเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ฉุดรั้งอัตราการเติบโตหรือชะลอการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยนักลงทุนยังคงจับตาดูอยู่นะครับว่าท่าทีของประธานเฟดแต่ละสาขาที่สัปดาห์ที่แล้วก็มีการออกมาส่งสัญญาณเนี่ยสัปดาห์นี้ก็ยังมีการออกมาพูดอีกนะครับแต่ละท่านเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณในลักษณะไหนถ้ามีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐค่อนข้างมากว่าถึงแม้ว่าดอลลาร์จะมีการแข็งค่าแล้วเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเศรษฐกิจก็ยังมีโอกาสที่จะคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเงื่อนไขที่เฟดตั้งเอาไว้ก็คือตลาดแรงงานมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอัตราเงินเฟ้อมีการขยับขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายก็น่าจะมีโอกาสทำให้ในส่วนของสหรัฐธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ยิ่งจะกลับมาสร้างในส่วนของแรงขายให้กับตัวตลาดทองคำแต่ว่าถ้าเกิดตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเกิดออกมาเริ่มไม่ค่อยดีนะครับเริ่มชะลอตัวลงปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะทำให้กระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็
อาจจะต้องไปจับตาดู2ตัวนะครับก็คือการออกมากล่าวคอมเมนต์ของประธานเฟดสาขาต่างๆรวมถึงในส่วนของการประกาศหรือการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อเป็นปัจจัยตัวหนึ่งในส่วนของการชี้นำทิศทางราคาครับค่ะก่อนหน้านี้ทางด้านโกลแมนแซกก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนในส่วนของทองคำด้วยว่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคุณวรุณมีมุมมองว่ายังไงบ้างทองคำเองจะมีโอกาสกลับมาฟื้นตัวได้หรือไม่ตามคำแนะนำของทางด้านโกลแมนแซกครับเรายังมองว่าในส่วนของทิศทางหรือแนวโน้มราคาทองคำเนี่ยในระยะกลางนะครับและก็ณปัจจุบันเนี่ยยังเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซด์เวย์อัพถ้าดูจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราคาไม่มีการต่ำกว่าระดับ 1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์เลยมีการยกระดับสูงสุดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการยกระดับต่ำสุดขึ้นนะครับเหตุผลดังกล่าวเนี่ยทำให้ในส่วนของวานิธนกิจขนาดใหญ่หรือว่ากองทุนต่างๆเนี่ยรวมถึงโกลแมนแซกที่คุณเมย์แจ้งนะครับมีการกลับเข้ามาเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นกับตัวทองคำแล้วก็โกลแมนแซกเองก็ออกมาพูดค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าเขาขายหุ้นนะแล้วเขาก็เอาเงินจากการขายหุ้นเนี่ยกลับเข้ามาซื้อทองคำนอกจากโกลแมนแซกแล้วเรากลับเข้ามาดูในส่วนของกองทุน SPDR Cotat ซึ่งเป็นตัว ETF กองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ยังมีการกลับเข้ามาซื้อในส่วนของตัวทองคำสุทธิอย่างต่อเนื่องจากต้นปีจนถึงณปัจจุบันเนี่ยกลับเข้ามาซื้อสุทธิถึง200กะตันซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างจากปีก่อนหน้าที่เรามองกันว่าทิศทางเป็นราคาทองคำ SPDR มีการขายสุทธิอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าการที่กองทุน SPDR Cotat กลับเข้ามาซื้อเนี่ยก็ยังเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ยังคงสร้างแนวโน้มหรือว่าเป็นปัจจัยบวกแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยที่เรากล่าวไปก็คือดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็กระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐกดดันอยู่ใช่มั้ยยังเป็นปัจจัยกดดันใช่ครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนจะเอายังไงดีล่ะก็จะกล้ากลัวจะซื้อหรือไม่ซื้อดีก็เลยเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนณปัจจุบันแต่ว่าอย่างไรแล้วก็ตามนะครับเราอาจจะมาจับตาดูในส่วนของแรงซื้อแรงขายณปัจจุบันแล้วก็อาจจะมาปรับกลยุทธ์การลงทุนกันอีกครั้งนึงถ้ามันเกิดมีการแรงขายออกมาค่อนข้างแรงหรือการตั้งฐานของราคาไม่อยู่จริงๆก็อาจจะต้องมีการปรับพอร์ตหรือปรับกลยุทธ์กันอีกครั้งนึงในส่วนของการลงทุนในระยะสั้นครับก็ต้องมาดูฟังคำแนะนำจากคุณวรุณแล้วว่าการปรับกลยุทธ์จะเป็นยังไงในช่วงของสัปดาห์นี้ก่อนมองกรอบในการเคลื่อนไหวรวมถึงกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงบ้างคะครับเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำเนี่ยมีการแกว่งตัวประมาณ44เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนแล้วก็ปิดตลาดลบไปประมาณ20เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนถ้าดูจากกราฟการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนี่ยจะเห็นค่อนข้างชัดนะครับว่ากรอบราคาด้านล่างในระยะสั้นเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณ 1,230 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนหากคิดเป็นเงินบาทไทยเนี่ยอยู่ราวๆ 2,700 บาทต่อบาททองคำในส่วนของกลยุทธ์หรือการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะรอการอ่อนตัวลงมาใกล้ๆอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะแถวๆบริเวณ 1,240แล้วก็ใช้บริเวณ 1,230 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเป็นจุดตัดขาดทุนหรือจุดสต็อปลอสนะครับหากราคาไม่หลุดเรายังประเมินว่าโอกาสการดิดตัวขึ้นไปของราคาเนี่ยยังมีโอกาสทดสอบระดับ 1,275 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนหรือ 21,500 บาทต่อบาททองคำในกรณีราคาเริ่มรีบาวด์หรือดิดตัวขึ้นต้องจับตาดูแรงซื้ออีกครั้งนึงว่าจะผ่าน 1,275 มั้ยถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมารุ้นที่แนวรับอีกครั้งนึงว่าจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านบริเวณ 1,275 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ขึ้นไปได้เรายังคอนเฟิร์มว่าหากราคาย่อลงมาอีกครั้งนึง 1,240-1,230 เนี่ยไม่น่าหลุดแล้วก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะขยับขึ้นไปทดสอบระดับ 1,290 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ซึ่งก็ยังคงทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคายังเคลื่อนไหวในรูปแบบของไซด์เวย์อัพเหมือนเดิมครับค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทางด้านคุณวรุณรุ่งขำจาก YLG Bullion and Future ที่มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนทองคำรายสัปดาห์ขอบพระคุณมากค่ะคุณวรุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ